ู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นโนราบีทรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะสมุยนะครับรอยัลเมืองสมุยวิลล่าอนันตลาลาวานารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะสมุยสเวนสเตเดียมซุปเปอร์โปรสมุยโนราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะสมุยอิมเพียร์โบ๊ทเฮาส์บีทรีสอร์ทเกาะสมุยพีทรีสอร์ทเกาะสมุยและท่าเรือราชาเฟอร์รี่ครับครับขอบคุณด้วยนะครับมาติดตามยกที่1ครับตอนนี้ก็กำลังจะถอดมงคลทับพิชเย็บ4แควนะครับมังกรปากน้ำโพนี่ของพิชเย็บเราเลยครับผมครับเป็นพี่ที่มีแต่ให้คนนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าความหนักความแรงนะครับนี่ครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะครับชัยสวัสดิ์ครับนี่รองนายกรัฐมนตรีครับท่านสวัสดิ์ศักดิ์พันลบแล้วก็ผู้ใหญ่ของเราครับคนคนวางเองครับจากพื้นที่ให้เราเลื่อนนะครับการยกขึ้นเลยครับแข้งซ้ายครับในคืนซ้ายออกซ้ายหรือเปล่าผู้นี้ซ้ายกับขวาไม่อยากเป็นผู้แพ้แน่นอนนะครับไม่งั้นจะชื่อเต็งขึ้นได้ยังไงโอ้โหการแข้งซ้ายตามด้วยมือสองครับโอ้คือไปดีสองเลยครับทั้งกับฟันทั้งสองครับเต็งหนึ่งครับเป็นระยะของมังกรจริงครับเมื่อกี้นี้ซ้ายหนักขึ้นนี่ครับซ้ายสายรุ้งนี่เชียร์อยู่ที่นครสวรรค์นะครับวันนี้ไม่ได้เดินทางมาครับท่านผู้ชมกับวัดตายครับกับวัดตายครับอย่างที่ผมบอกเขาว่าวันนี้จะทุบยกพวกเราผมเองไม่ได้ได้ครับนี่นะครับขาหมดคนใหม่ครับของไทยไม้ครับสุริดาของเขาครับวางแข้งซ้ายหน้าตาใจดีครับแต่ว่าไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตากับเจ้าชนะจนนี่เรียกว่าชนะจนนี่เหนื่อยครับแต่ว่าเป็นโดนเยอะครับทาแกปิดเลยครับที่สมองผู้ชมครับไหวหรือเปล่าครับเจอหมัดเจอเข่าโดนเยอะต่อเอาละครับโดนตับเป็นกางเกงโดนเสื้อผ้าโดนเป็นอัลบั้มโดนเป็นเอาละครับติดใจกันสู้ครับต้องประคองตัวให้รอดก่อนครับเอตันแดโก้ครับกับปัดซ้ายครับซ้ายอย่างเดียวจริงครับคือซ้ายอย่างเดียวก็ป้องกันให้ได้แล้วกันครับครับออกกลับครับแม่อยากได้ 50,000 จากช้างล็อกเสียบซ้ายครับโอ้โหดึงมาเสียบชีบชีบแม่ดีไม่ตีครับกรรมการแยกกันนะครับกรรมการภูมิจิตครามอายุนะครับบนเวทีครับต้องทันต้องทันทุกอย่างครับนี่คือกรรมการที่เราคัดเลือกมาจริงครับกว่าจะมีใครไปได้กับแกเล่นล่างบ้างโค่นบ้างครับสายตรงครับปักศอกซ้ายครับจะบวกคืนเหมือนกันครับเดมโบบางทีก็เดาใจเต็งถึงไม่ถูกครับมันจะเตะล่างหรือจะต่อยบนสอบแก้มาทุกอย่างครับมาได้คืออาวุธเยอะครับนายหนึ่งเขาบอกเป็นนักมวยที่อาวุธเยอะนะครับถ้าเป็นรถยนต์นี่เรียกว่าซ้ายผ่านตลอดไหมครับน่าจะผ่านตลอดครับถ้าเกิดมีในเมืองไทยนะครับหมดยกครับหมดยกที่หนึ่งโอ้โหต้องจบเลยครับพักกันก่อนครับดื่มน้ำดื่มท่าเดี๋ยวมาดูใหม่กลับมาติดตามกันต่อครับไทยไฟสมุยครับนี่ครับจังหวะที่ยกล้อล้มลงไปสองครั้งครับทางด้านของเจ้าเต็งหนึ่งครับแต่จากนั้นครับสารพัดจากซ้ายครับนี่ครับดูกล้องยิ้วมาจากทะเลครับผ่านเฉวงแม่เฉวงนะครับนี่ซ้ายโอ้โหซ้ายโดนยุบแล้วคือสารพัดจากซ้ายนะครับประเด็นให้กับทางของดัมโบ้เดินเข้าหาบ้านนะครับดัมโบ้นี่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับประคองตัวให้รอดยกแรกก็เก่งนะครับแต่ว่าโดนแก้มทั้งซ้ายและขวาแกนี่วงเป่งครับนี่ครับดูชัดครับแม่ต้องสารพัดถ่ายทอดชัดจริงครับเราถ่ายทอดครับของระบบด้วยนะครับในระบบ HD ด้วยนะครับเทจริงไปช้าแล้วครับเริ่มหนักขึ้นแล้วครับไปขึ้นมาครับโอ้โหในดาโบนี่ชื่อชนะจนนี่เรียกว่าต้องตัดสินด้วยภาพถ่ายครับครับแต่วันนี้ครับมาโดนเจ้าเต็งหนึ่งนี่โดนเยอะเหลือเกินไม่ชนะจนนี่ก็ถือว่าสนุกนะครับที่ซูซีแต่วันนี้เจออย่างหนักแล้วก็สดด้วยครับเต็งหนึ่งกับเลือดสายตรงครับก็เป็นคนสร้างใช่ไหมครับเต็งหนึ่งของเราก็ป๋าโจครับป๋าโจไทยไฟของเราครับการันตีเลยครับเพราะว่าต้องสร้างนะครับคนนี้นี่ครับมาชกอย่างนี้ครับไม่สร้างไม่ได้แล้วครับผมคือมวยเด็กสร้างคนนะใครครับเอ้ยดูที่บ้านครับโดโด้ลูกรักสร้างเป็นปัญหาให้ผมครับเฮ้ยเจ้าโจโหดดีนะลูกหกรักนี่โจโหดดีครับผมแล้วโอ้ยเตะหลุดครับ
ครับเตะเจาะยานเจอเจาะยานคืนครับเอาละครับนี่มันลุกไปครับไปถือก็มาจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเต็งหนึ่งถือว่ารูปร่างเล็กกว่าแต่ว่าออกอาวุธไม่จูเลยครับวันนี้ออกอาวุธเยอะกว่าด้วยซ้ำครับนักมวยเนี่ยต้องมีคุณสมบัติตรงนี้ครับจากตัวนี้ก็ไปรับเรียนให้จบปัญญาตรีปัญญาโททำงานไปสมัยออฟฟิศนะฮะงานออฟฟิศดีกว่าครับว่านักมวยต้องใช้นี่แหละครับร่างกายเข้าไปแลกครับครับตีมันใช้ที่มากที่มันตีโอ้ยเนี่ยครับตัวเล็กกว่าเล็กกว่าครับสีเทปไปเป็นอะไรครับตัวสุดหน้าแบบเลยครับแต่ก่อนจะเกิดนี่ก็ล่อเขาเป็นพวกนะแม่ท้ายแกสวยงามครับสีสายธรรมชาตินะพี่น้องชาวนครสวรรค์ก็แม่นี่การนำทีมโดยพี่เจี๊ยบเชียร์อยู่เยอะเชียร์อยู่เยอะนำทีมโดยพี่เจี๊ยบแฟนตะโกนอยู่ข้างเวทีซ้ายสิซ้ายสิคือแกไม่ได้ต่อยเองไงครับถ้าต่อยเองจะรู้ว่าเหนื่อยเยอะแล้วก็เจ็บเยอะเดินเข้าหานะครับดาบโต้เต็งหนึ่งกลับมาติดตามกันต่อนะครับไฮไฟสมุยครับนี่แหละครับซ้ายโตกับตามด้วยศอกสมุยนี่ถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3รองจากเกาะภูเก็ตแล้วก็เกาะช้างครับมีพื้นที่นี่228ตารางกิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดรอบๆบริเวณเกาะนะครับที่เกาะเล็กเกาะใหญ่ที่รวมกันเป็นอำเภอเกาะสมุยนี่จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ252ตารางกิโลเมตรครับก็ถือว่าเกาะใหญ่นะก็มันท่องเที่ยวเยอะมากเยอะๆๆแล้วการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยถือว่าดีมากนะคือเรามีจุดขายทุกพื้นที่ทุกจังหวัดของเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ครับที่ทีมงานผู้สนับสนุนครับนี่คุณสุรพลอินทผู้นะครับจากคณะของพันราชาครับวางแข้งซ้ายกับคณะของเจ้าเต็งหนึ่งซ้ายการทำงานซ้ายจริงๆครับซ้ายธรรมชาติจริงๆมังกรปาดน้ำโขงนี่สาวเบียช้าครับจะให้เสิร์ฟตั้งคืนเลยครับสาวเบียช้าโอ้โหให้เครื่องดื่มผมต้องขอเบิ้ลนะครับเบิ้ลกระป๋องสองกระป๋องแล้วตกลงวันนี้ค้างคืนไหมครับค้างด้วยกันเนี่ยครับเดินเข้าหานะครับบวกซ้ายโอ้โหเจอบวกศอกซ้ายครับดับโบวันนี้ขอบคุณด้วยนะวันนี้มียอดมวยมานั่งเชียร์ข้างเวทีเลยเจริญทองนี่นั่งด้านหลังเราเลยของเกียรติบ้านช่องนะครับชอบมวยไทยไฟมาบอกข่าวดีด้วยดิเพราะมีจัดงานอะไรครับสามเหรียญพระราม9นะครับที่10นี้ที่10นี้นะครับก็เชิญนักมวยเก่าของเราลูกหลานนายกระดมต้มนะครับไปร่วมสัมมนากันแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็กินข้าวกินปลาบ่ายโมงตรงนะครับเอาวางแข้งซ้ายครับทางด้าน2 1ครับขยับเข้าหาซ้ายแม่เจอซ้ายของจาโป้ครับ1นี่เป็นช่างตัดผมแล้วครับตอนนี้ทำไมฮะกันลงตรงในท้ายตัดเสร็จแล้วไงครับรอกันอย่างเดียวแค่เดียวลบยกก่อนชนะโอ้โหดาบโบ้สู้จริงๆครับโอ้ตอนนี้นี่หน้าตาตอนนี้นี่ไม่เหมือนในบัตรประชาชนแล้วครับแต่ว่าแกเนี่ยจิตใจแกสุดยอดจริงๆครับคือถ้าเกิดไม่สู้จริงนี่ไม่ลุกขึ้นมาแน่นอนตั้งแต่ยกแรกแล้วเด็กหนึ่งพยายามตั้งแขนให้ดีครับตั้งแขนให้ดีครับยังไงซะก็แล้วแต่นะครับต้องชกให้ตัวเองนี่ไม่ได้รับบาดแผลด้วยครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้ต้องจบเลยกับทั้งคู่เลยครับยอดเยี่ยมมากครับโชว์ฟอร์มดีเหลือเกินครับเต็งหนึ่งร่างกายกำลังสดครับโอ้โหนี่เชื่อว่าจะเป็นที่ประทับใจแฟนมวยทั่วประเทศนะครับคือดับโบ้นี่ต่อยกับชนะโจนี่สุดสุดที่ที่นะครับแต่ว่ามาเจอลูกหนักของเต็งปริ่งตอนนี้แล้วก็ลูกป้าบิดเข้าด้วยลูกหนักแล้วลูกเร็วด้วยเข้าลูกเร็วมากครับในท้ายถอยท้ายสองซ้ายเข่าซ้ายเร็วจริงครับสังราไม่ทันนี่ครับนี่เตะพับนอกครับแล้วก็จากนั้นเต็งหนึ่งก็เตะคืนบ้างครับแล้วก็ดันครับแล้วก็กวางครับไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้อ่ะแม่ทีมก็เจอครับของผู้มวยคู่นี้นะครับ Ladies and gentlemenAnd the winner is Thailand. Teng Nung Sit Jae Sarung.